ไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมกับนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดานะคะที่ล่าสุดค่ะเธอก็ได้นำเงินที่ได้จากการฟ้องนักเลงคีย์บอร์ดไปบริจาคช่วยเหลือสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากบอกถึงคู่กรณีด้วยค่ะว่ายังรอรับคำขอโทษอยู่นะคะจากกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีนะคะนำภาพในร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงของนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาไปโพสต์หมิ่นประมาทกล่าวหาว่าเธอทำทารุณกรรมสัตว์ส่งผลให้แก้มบุ๋มเสียชื่อเสียงค่ะจนต้องออกมาฟ้องเรียกค่าเสียหายและศาลก็ตัดสินให้นักแสดงสาวชนะคดีนั้นนะคะล่าสุดแก้มบุ๋มก็ได้โพสต์ Facebook แล้วก็ IG ค่ะเผยว่าได้เงินส่วนหนึ่งจากการฟ้องมาแล้วจำนวน 200,000 บาทพอหักค่าทนายแล้วก็ค่าศาลยอดเหลือทั้งสิ้นจำนวน 90,000 บาทค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้นำไปบริจาคตามมูลนิธิต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังเหลือเงินอีกส่วนนึงที่ยังไม่ได้รับจากคู่กรณีรวมถึงคำชี้แจงขอโทษนะคะที่ยังไม่ได้รับหลังเกิดเรื่องมาปีกว่าแล้วงานนี้นะคะนักแสดงสาวก็จึงถือโอกาสฝากข้อความไปถึงคู่กรณีค่ะว่าเธอก็ยังรองเงินที่ค้างไว้แล้วก็คำชี้แจงความจริงตามที่ศาลตัดสินไว้อยู่ก่อนจะทิ้งท้ายไว้ด้วยแฮชแท็กนะคะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดก็จอดที่หมายศาลไปเลยสิคะคุณผู้ชมคะกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลายเคสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราจะแสดงความคิดเห็นถึงใครบนโลกออนไลน์ในแง่ลบเนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ